ความรักไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลารักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธอ39ปีกับการครองเรือนของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและอาจารย์น้องรองศาสตราจารย์นราพรต้องบอกเลยว่าพวกเขาเป็นมากกว่าคู่รักแต่คือคู่ชีวิตที่พร้อมจะเคียงข้างกันไม่ว่าในยามสุขหรือยามทุกข์ในมุมการทำงานบิ๊กตู่คือชายชาติทหารที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแต่ในมุมของสามีท่านอ่อนโยนให้เกียรติภรรยาและรักเดียวใจเดียวเราสองคนต้องเป็นเนื้อคู่จิ้มฉันชูรักใครบูชานี่สิแบบอย่างของผู้นำที่ดีทำให้สาวๆหลายคนถึงกับอิจฉาอาจารย์น้องขึ้นมาทันทีเมื่อได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่บิ๊กตู่แสดงความรักต่อภรรยาโดยไม่อายใครสายตาที่ท่านมองไปยังอาจารย์น้องเต็มไปด้วยความอ่อนโยนรอยยิ้มระมุนละม่อมแบบที่ไม่เคยเห็นบิ๊กตู่ในโหมดนี้มาก่อนเพราะมีให้เฉพาะแค่อาจารย์น้องเพียงคนเดียวเท่านั้นดูสิคะมีหยอกเย้าเอาหัวชนกันชวนกันดูการแสดงท่าทางมุ้งมิ้งเชียวและถึงจะเป็นผู้นำของคนทั้งประเทศแต่ก็เชื่อฟังภรรยายังช็อตนี้ที่อาจารย์น้องสกิดบอกให้บิ๊กตู่นั่งลงถ่ายรูปกับเด็กๆท่านก็เข่าอ่อนทำตามในทันทีนยิ่งเวลาบิ๊กตู่พูดถึงภรรยาแสดงออกถึงความรักและยกย่องอย่างไม่เขินอายบอกสำหรับผมภรรยาสำคัญที่สุดในทุกวันอยู่แล้ว Always in my heart อยู่ในใจเสมอAlway in my heart เพราะฉะนั้นวันสำคัญสำหรับคนที่เรารักนะมีให้ทุกวันนะครับนี่เป็นเพียงน้ำจิ้มส่วนเล็กๆ เท่านั้นพอบิ๊กตู่ขยันหยอดคำหวานได้ตลอดเหมือนในช่วงวาเลนไทน์ที่นักข่าวไปจับไมค์ถามว่าให้อะไรอาจารย์น้องหรือยังบิ๊กตู่ก็ตอบว่าให้ทุกวันความรักไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องรักคนรักทุกวันเหมือนที่รักประเทศไทยฟังแล้วก็เขินเลยแม่บอกตั้งหลายทีแล้วให้ทุกวันความรักก็ไม่มีวันสิ้นสุดหรอกมีนะวันจะมากขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลานะไม่ใช่มันน้อยลงน้อยลงเราต้องรักคนรักทุกวันเหมือนรักประเทศไทยต้องรักทุกวันหวานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่สนงานอะไรดูนี่สิคะจีบกลางโอท็อปก็ยังมีเชื่อแล้วล่ะคะว่าท่านนั้นข้างรักยืนหนึ่งจริงๆย้อนกลับไปสมัยตอนที่บิ๊กตู่และอาจารย์น้องนั้นยังเป็นหนุ่มเป็นสาวบิ๊กตู่นั้นหล่อตะโกนมากเป็นถึงทหารเสือของพระราชินีส่วนอาจารย์น้องก็สวยออร่าทะลุภาพฟิล์มออกมาเลยอาจารย์น้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศที่ครบเครื่องทั้งรูปโฉมและความสามารถอันปราดเปรื่อง Only 4G or 5G studentsอาจารย์น้องทำหน้าที่ช้างเท้าหลังให้กับบิ๊กตู่ได้ดีมากเป็นภรรยาที่เพียบพร้อมไปด้วยไวยาวุธคุณวุฒิและกิริยามารยาทที่งดงามดูสุภาพเรียบร้อยอีกทั้งการได้ออกงานเคียงคู่กับอาจารย์น้องยังทำให้บิ๊กตู่ดูซอฟลงกว่าเดิมและได้เห็นอีกมุมของท่านที่น่ารักมากขึ้นตลอดระยะ9ปีที่ผ่านมาเธอเป็นหลังบ้านที่ไม่เคยมีข่าวคราวเลยว่าใช้ความเป็นสตรีหมายเลข1วางตนเหนือกว่าใครที่สำคัญบิ๊กตู่ก็ไม่เคยขอตำแหน่งคุณหญิงคุณนายให้กับภรรยาของตนเองเลยทั้งที่สามารถทำได้แต่บิ๊กตู่และอาจารย์น้องก็ไม่ได้สนใจยศถาบรรดาศักดิ์นอกจากตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ขอตำแหน่งคุณหญิงให้กับภรรยาของท่านแหมอันนี้โดนใจท่านจันทร์เต็มๆเลยทีเดียวเรื่องราวความรักของบิ๊กตู่และอาจารย์น้องทำให้รู้เลยว่าการเลือกคู่ชีวิตสำคัญอย่างยิ่งคู่ชีวิตดีชีวิตก็จะดีขึ้นตามแม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เราก็จะเป็นคนพิเศษในสายตาของใครคนหนึ่งตลอดไปนี่แหละแบบอย่างที่สวยงามของการครองเรือนฉบับรักเดียวใจเดียวค่ะ